Oh God have mercy วิตฐานยามหลู่สมสู่ไม่รู้เบื่อคือคำนิยามที่สังคมฝรั่งเศสเคยมอบให้กับชายซึ่งต่อมางานและตัวตนของเขาได้กลายเป็นหนึ่งในข้อถกเถียงมากที่สุดในโลกตะวันตกและเขายังโอบรับความสุขทั้งโลกีที่ดังก้องไปด้วยเสียงโอดครวญทรมานมาร์กีเดอซาร์ดต้นทานความซาดิสมาร์กีเดอซาร์ดหรือดอนาเซียงอัลฟงพงซัวมาร์กีเดอซาร์ดเกิดในตระกูลชนชั้นสูงของฝรั่งเศสโดยพ่อของเขาปฏิบัติงานรับใช้ในพระราชสำนักของพระเจ้าหลุยที่15ในฐานะนักการทูตแต่ถึงจะเกิดมาในตระกูลผู้ดีซาร์ดก็แทบไม่ได้รับการดูแลจากพ่อแม่เลยเพราะพ่อของเขาก็ทิ้งบ้านไปแดนไกลส่วนแม่เขาก็ปลีกตัวเข้าสำนักชีมีแต่ข้าทาสบริวารคอยเลี้ยงดูเขาเรื่อยมาคอยตามใจทุกอย่างทำให้ซาร์ดมีลักษณะของความเป็นเด็กเอาแต่ใจและส่อแววความเป็นขบถตั้งแต่อายุยังน้อยประมาณว่าถ้าอยากได้อะไรก็ต้องได้เขาเคยทำร้ายเจ้าชายของฝรั่งเศสอย่างรุนแรงจนถูกทำโทษด้วยการส่งไปชนบททางใต้ของฝรั่งเศสให้อยู่ในการอบรมของลุงของเขาซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าอาวาสก่อนจะส่งกลับมาศึกษาในโรงเรียนมัธยมชั้นนำลิเซลุยเลกงในปารีสอีกครั้งเราน่าจะเดากันออกครับว่าเด็กอย่างซาร์ดคงก่อวีรกรรมเอาไว้มากมายเขาเคยถูกลงโทษเพราะประพฤติผิดร้ายแรงด้วยการถูกตีถูกเคี่ยนอย่างหนักซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่บ่มเพาะรสนิยมการเสพติดความรุนแรงบนร่างกายเมื่อเติบใหญ่เป็นหนุ่มเราก็น่าจะเดาได้อีกเช่นกันว่าซาร์ดเป็นคนคอยแต่ตะโกนหาสรรหาแต่สตรีมาคอยบำเรอความต้องการของเขาไม่หยุดหย่อนกระทั่งพ่อของเขาต้องมาบอกว่าดูธรรมะธรรมโมบ้างดิเอ้ยไม่ใช่สิ่งที่พ่อของเขาต้องการคืออยากให้ซาร์ดแต่งงานกับบุตรสาวบ้านมงเทรซึ่งมีศักดิ์เป็นข้าราชการผู้มั่งคั่งตามประสาชนชั้นสูงที่จะดองกันเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจครับเพราะตอนนั้นสถานการณ์ทางการเงินของบ้านซาร์ดก็ทำท่าไม่สู้ดีนะหลังงานแต่งงานพฤติกรรมของซาร์ดก็ยังคงเส้นคงวาถึงขนาดจัดห้องจ้างบรรดาหญิงขายบริการมาร่วมมหากรรมเซ็กหมู่หลายต่อหลายครั้งแต่ภรรยาของเขาก็มีน้ำอดน้ำทนสูงและก็ไม่มีทางเลือกอื่นเพราะการหย่าร้างแทบไม่มีทางเกิดขึ้นในสังคมสมัยนั้นถึงขนาดลูบคมด้วยการไปมีอะไรกับน้องภรรยาตัวเองเธอก็ยังต้องอยู่กับเขาและมีบุตรร่วมกัน3คนนอกจากเซ็กส์หมู่แล้วการเสพกามของซาร์ดยังรวมถึงการทรมานคนที่เขาว่าจ้างมาเช่นการตีการเฆี่ยนการใช้ของมีคมจนบางรายถึงขนาดวิ่งไปแจ้งตำรวจซึ่งคนระดับซาร์ดก็ติดคุกไม่นานหรอกครับแต่ก็นับว่าติดคุกทีเลยทีเดียวและเริ่มตกเป็นเป้าสายตาของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมากยิ่งขึ้นระเบิดลูกใหญ่คือการที่ซาร์ดก้าวข้ามขอบเขตศีลธรรมของยุคสมัยนั้นด้วยการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักกับหญิงขายบริการและบ่าวรับใช้ชายของเขาเองแน่นอนครับว่าศาสนาจักรคาทอลิกไม่ถูกใจสิ่งนี้อย่างร้ายแรงและตัดสินประหารชีวิตจนเขาต้องลอบหนีไปถึงอิตาลีอย่างไรก็ตามต่อมาทางการได้ล่อซาร์ดกลับมาติดคุกโดยอ้างว่าแม่เขากำลังป่วยทั้งที่ความจริงแม่เขาเสียชีวิตไปแล้วไม่นานนี้ซาร์ดกลับมาถึงก็ต้องเดินเข้าตารางอีกครั้งถึงแม้เขาจะขอลดโทษประหารชีวิตได้แต่พระเจ้าแผ่นดินก็สั่งให้เขาถูกจองจำต่อไปกระทั่งซาร์ดถูกจับย้ายไปยังคุกบาสติลก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศสไม่นานซึ่งเราได้ทำคลิปให้ชมกันแล้วครับเมื่อชีวิตถูกจองจำและขาดแคลนรสชาติของเซ็กซ์ซาร์ดก็ทำสิ่งที่บุคคลที่มีชื่อเสียงทำกันตอนติดคุกครับนั่นคือการเขียนหนังสือเขาได้ประพันธ์ผลงานระดับขึ้นหิ้ง2เรื่องคือนวนิยายสั้นจัสตินที่เล่าเรื่องราวผ่านคำบอกเล่าของเด็กสาวถึงความโชคร้ายสาหัสในอดีตของตัวเองและนวนิยายอีโรติกสายโหดชื่อ120วันแห่งโซดอมซึ่งหลายคนอาจจะรู้จักกันดีเรื่องราวคร่าวๆก็คือมีชายผู้มั่งคั่ง4คนกักตัวเหยื่อทั้งชายและหญิงวัยรุ่นในปราสาทกลางป่าสีดำพูดง่ายๆว่าเป็นฮาเร็มนั่นแหละครับแล้วก็เริ่มเสพสมกับเหยื่อด้วยความรุนแรงดิบเถื่อนต้นฉบับนี้ถูกเขียนบนม้วนกระดาษยาวที่ซาร์ดค่อยๆเขียนและม้วนซ่อนเอาไว้ซึ่งมีความหนาเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามซาร์ดต้องหนีออกจากคุกก่อนที่ประชาชนจะถล่มคุกบาสติลซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญของการปฏิวัติฝรั่งเศสแต่เขาก็ไม่ได้คว้าต้นฉบับ120วันแห่งโซดอมติดมือมาด้วยและคิดอย่างสิ้นหวังว่าต้นฉบับน่าจะถูกทำลายไปแล้วทว่ามีชายคนหนึ่งเก็บต้นฉบับนี้ของเขาเอาไว้ได้แล้วมันก็ถูกขายเปลี่ยนมือกันไปมาจนปัจจุบันรัฐบาลฝรั่งเศสประกาศให้ต้นฉบับเป็นสมบัติของชาติเลยทีเดียว
กลับมาที่เรื่องราวของซาร์ทหลังจากการปฏิวัติคำสั่งของพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่มีผลอีกต่อไปเขาจึงเป็นอิสระและเข้าร่วมกับฝ่ายปฏิวัติพร้อมพิมพ์หนังสือขายโดยไม่เปิดเผยตัวตนแต่เมื่อถึงยุคนโปเลียนขึ้นครองอำนาจเขาก็ถูกจับเพราะหนังสือจัสตินที่เขาพิมพ์นั่นเองครับเพราะมันกลายเป็นหนังสือต้องห้ามและนโปเลียนก็สั่งจำคุกคนเขียนทันทีโดยไม่ต้องไต่สวนแต่ไม่นานเขาก็ถูกประกาศว่ามีสติวิปลาสแล้วถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลผู้ป่วยทางจิตแต่กักตัวได้ก็กักใจไม่ได้ครับซาร์ทยังไม่ไหวไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับลูกสาววัย14ปีของเจ้าหน้าที่จนกระทั่งเขาจากโลกนี้ไปในวัย70กว่าปีซึ่งนับว่ามีชีวิตยืนยาวมากครับสำหรับคนสมัยนั้นยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่เขารอดตายอย่างฉิวเฉียดหลายต่อหลายรอบและกามโรคหลายชนิดก็ดูจะแผ่วผ่านเขาไม่ค่อยได้ทั้งที่มีพฤติกรรมสุดเหวี่ยงขนาดนั้นมรดกของซาร์ทที่แม้แต่คนไทยก็ยังใช้กันจนถึงทุกวันนี้คือคำว่าซาดิสซึ่งมาจากชื่อของเขานั่นเองครับหมายถึงบุคคลที่ได้รับแรงกระตุ้นจนเกิดความพึงพอใจทางอารมณ์เมื่อได้ทำร้ายคู่หรือคนอื่นอย่างการเคี่ยนตีหรือทำให้เกิดความรู้สึกอับอายซึ่งจะตรงข้ามกับมาโซคิสที่มาจากชื่อนักเขียนชาวออสเตรียคือเลโอโปลบีซาเซอร์มาโซหมายถึงบุคคลที่เสพติดความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจแต่อิทธิพลของซาร์ทไปไกลยิ่งกว่านั้นครับงานของเขายังเป็นแรงบันดาลใจให้คนหลากหลายรูปแบบเช่นฆาตกรต่อเนื่องเอียนบราดี้และไมราไฮเล่ที่ก่อเหตุจับเด็กมาทรมานจนถึงแก่ความตายในอังกฤษช่วงทศวรรษที่60รวมไปถึงนักวิชาการชื่อก้องโลกชาวฝรั่งเศสมากมายก็เคยศึกษางานของเขามาก่อนทั้งโรลองบาร์กเจ้าพ่อด้านสัญญาวิทยาและการวิเคราะห์มายาคติในสังคมซึ่งหนังสือของเขาก็มีการแปลเป็นภาษาไทยในชื่อมายาคติสามารถซื้อหามาอ่านกันได้ครับส่วนอีกคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือมิเชลฟูโก้นักปรัชญาที่ชี้ให้เห็นถึงอำนาจของความรู้ผ่านวาทกรรมคำที่สังคมไทยเริ่มใช้กันแพร่หลายมากขึ้นไม่กี่ปีมานี้งานของซาร์ทก็ส่งอิทธิพลต่อแนวคิดฟูโก้เช่นเดียวกันชีวิตของซาร์ทสะท้อนให้เห็นความรับรู้ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่สังคมสมัยก่อนเคยประณามว่าเป็นกามวิตฐานปัจจุบันหลายประเทศก็ยอมรับหลายเรื่องที่เขาเคยทำและถือว่าเป็นรสนิยมส่วนบุคคลแล้วสำหรับใครที่อยากพบเขาอีกครั้งเตรียมพร้อมได้เลยครับเพราะเราจะพาคุณกลับไปหาซาร์ทอีกครั้งใน Ubisoft Animus ตอนหน้า Assassin's Creed Unity Dead Kingsสำหรับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้แล้วอยากให้เราทำวิดีโอเล่าเกี่ยวกับเรื่องจริงอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเกม Ubisoft สามารถเสนอเรื่องของคุณมาที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหากเสียงตอบรับมีมากพอเราสัญญาว่าจะทำคอนเทนต์แบบนี้มาให้ได้รับชมกันอีกแน่นอนแล้วอย่าลืมกดติดตาม Channel Ubisoft Thailand บน YouTube Facebook และช่องทางน้องใหม่ของเราบน Instagram เอาไว้เพื่อไม่พลาดข่าวสารของ Ubisoft แล้วรอรับชมคอนเทนต์ดีๆที่ส่งตรงจาก Ubisoft Thailand ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ